ร่วมจัดไปโดย Yamaha เครื่องดื่มโค้กกลับมาสู่ช่วงที่3ของ Sport Mafia กีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พลพลครับนักเตะคุณจะตายตาหลับเมื่อมีข่าวว่าบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดต้องการคุณเพราะนั่นหมายความว่าคุณไปเป็นตัวพ่อแล้วเพราะถ้าคุณไม่ใช่ตัวพ่อ2ทีมนี้เขาไม่แคร์นะครับหนึ่งอันนั้นก็คือทางด้านของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับกองหน้าทีมชาติโปแลนด์ของบาเยิร์นมิวนิกความเก่งของเขาคือยิงประตูเยอะมากมีคนไปเห็นผู้จัดการส่วนตัวถูกเชิญเข้าไปนั่งในโซน VIP ของสโมสรเรอัลมาดริดในช่วงที่บอลกำลังเตะอยู่ด้วยก็น่าจะมีการเจรจากันถ้าเกิดสมมติเลวันดอฟสกี้อาจจะต้องไปสเปนไม่รู้จะไปบาร์เซโลนาหรือเรอัลมาดริดตอนนี้บาร์เซโลนาอาจจะไม่ค่อยสนเพราะกองหน้าเยอะแล้วบาเยิร์นมิวนิกก็ต้องหาคนมาแทนและคนที่มาแทนก็เป็นเด็กเก่าของเรอัลมาดริดใครโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้มีดีที่ยิงเคยเหมา4ลูกในนัดเดียวถล่มทีมที่ดังที่สุดในโลกเรอัลมาดริดในศึกที่ยิ่งใหญ่สุดของบอลยุโรปมาแล้วปีที่แล้วเพิ่งโชว์ยิง5ลูกใน9นาทีเป็นสถิติโลกซะเขาคนนี้เป็นนักเตะต่างชาติพังประตูในลีกเยอรมันบุนเดสลีกาครบ100ลูกเร็วที่สุดด้วยและพอยิงครบ100ลูกก็นั่นแหละฮะเปิดเสื้อโชว์ว่าผมยิงครบ100ลูกแล้วครับล่าสุดมีข่าวว่าเรอัลมาดริดพร้อมทุ่มทุนมากกว่า 2,700 ล้านบาทซึ่งบาเยิร์นเองก็อาจจะสนใจเพราะได้ตัวเลวันมาแบบฟรีเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วแล้วถ้าปล่อยไปใครจะมาแทนล่ะบาเยิร์นทีมอันดับ1แห่งเยอรมันเลงกอนซาโลฮิกัวอินกองหน้าอาร์เจนตินาของนาโปลีดาวซันโวสูงสุดของลีกอิตาลีแต่ประเด็นคือว่าค่าตัว3ปีก่อนนาโปลีซื้อเข้ามาด้วยค่าตัว 1,600 กว่าล้านมาวันนี้บอกใครอยากได้ต้องจ่ายมาเกือบ 4,000 ล้านต้องลุ้นกันแต่ถ้า2คนนี้ทั้งเลวันและฮิกย้ายจริงก็มันส์เลวันดอฟสกี้ไปแล้ว1นะครับอีก1คนซึ่งปีนี้เพิ่งแจ้งเกิดไม่มีคำว่าสายเกินไปครับแม้อายุจะใกล้30แต่ด้วยสไตล์การเล่นที่เหมือนจิ้งจอกในกรอบเขตโทษด้วยสปีดสุดเร็วเจมี่วาร์ดี้นะครับกองหน้าชื่อดังของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่เป็นของคนไทยนี่แหละครับมีข่าวว่าทั้งสโมสรอย่างบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดรวมไปถึงยอดทีมอย่างแมนยูแมนซิตี้สนใจเขามากแล้วเลสเตอร์ซิตี้ล่าสุดออกมาให้ข่าวแล้วข่าวนี้น่าจะทำให้คนไทยและแฟนๆเจมี่วาร์ดี้ดีใจถ้าพูดถึงกองหน้าตัวพ่อกองหน้าเบอร์หนึ่งของ English Premier League เวลานี้ต้องเจมี่วาร์ดี้ครับที่สถาปนาความเป็นตัวพ่อของยอดกองหน้าจากสุดยอดผลงานสร้างประวัติศาสตร์สามารถยิงประตูในศึก Premier League ติดต่อกัน11นัดยิง11นัดติดกันนะครับจากเคยทำงานในโรงงานจากเคยเล่นฟุตบอลในลีกที่ต่ำที่สุดมาวันนี้เป็นกองหน้าตัวพ่อที่มีรายได้มากกว่าสัปดาห์ละ2ล้านบาทและจิ้งจอกสยามก็บอกว่าเนื่องจากมีหลายทีมเบ๊กๆมาจีบเตรียมจะตบรางวัลเพื่อมัดใจให้วาร์ดี้อยู่ในทีมคิงพาวเวอร์ไปอีกนานแสนนานเบิ้ลไปเลยอีกเท่าหนึ่งจากวิกละ2ล้านเป็น4ล้านบาทมิแน่ล่ะตอนนี้เจมี่วาร์ดี้อารมณ์ดีๆพูดไทยSo what if he might to all the Taipans? ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่วันนี้ติดตามรายการ Sport Mafia กีฬาตัวพ่อหากผู้ชมอยากจะติดต่อรายการของเราก็สามารถทำได้ทางอีเมลที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้รวมไปถึงโซเชียลมีเดียของรายการของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Instagram แล้วก็ Twitterอยู่ข้างล่างนี้ชอบรายการอยากจะดูเบิ้ลเข้ามาครับไลค์แล้วก็ Subscribe ที่แชมป์ Channel ในช่อง YouTube ของเราแล้วก็วันอาทิตย์ครับกลับมาพบกันใหม่นะครับเวลานี้แหละครับ 23:20 น. 5:20 ทางช่อง3 Variety แล้วพรุ่งนี้ก็พบกับผมได้นะครับในรายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ 4:00 น.
16:40 น.ทางช่อง3 HD ช่อง33 Good night สวัสดีครับ